มีจังหวะได้พูดคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออแบบประเทศไทยชอบคุณมากๆแบบคุณแบบหุ่นสวยหุ่นสับมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนลุคทุกวันเราสบายตรงที่ว่าช่างหน้าช่างผมเขาทำงานด้านแฟชั่นมาก่อนอ่ะเขาจะรู้ว่าแบบเออทิศทางมันไปทางไหนก็ว่างเหมือนเดิมค่ะจากที่เจอกันวันนั้นก็ว่างเหมือนเดิมอาจไปสามวันเผื่อจะมีไม่มีโอ้ยพี่มันจะเร็วได้ขนาดนั้นหนูอยากรู้เลยนะเนี่ยไม่มีเลยค่ะถ้าหนูตัวหนูรู้เองนะหนูไม่มีเลยค่ะอยากได้คนที่เขา มีวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับเราเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ